วันนี้แบงค์ขอกรุ๊ปซาลอนครับจะพาทุกท่านมาที่งานมอเตอร์โชว์ครับและตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของเครือ MGC Asia ครับซึ่งประกอบด้วยรถยนต์ Rolls-Royce ฮะ Aston Martin Maserati และ Peugeot ครับทั้ง4บูธนี้จะมีอะไรไปชมกันเลยครับ Full Option แบบนี้นะครับราคาเพียง40ล้านบาทก็เริ่มต้นที่ 14.9 ล้านบาทนะครับเริ่มต้นที่21ล้านกับ 500,000 บาทครับเอาครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบูธ Rolls-Royce ครับและอยู่กับน้องเส้นเจ้าเก่านะครับนี่คือท็อปเซลนะครับของ Rolls-Royce ครับเพิ่งรับตำแหน่งไปหมาดๆนะครับวันนี้มาที่นี่มีอะไรบ้างครับทางขวาของพี่แมนเนี่ยจะเป็น Rolls-Royce Cullinan นะครับแล้วก็เป็น Rave สีพิเศษใช่ครับผมแล้วก็เป็นโกสที่เราเปิดตัวในงานนี้เลยเป็นโกสทาร์ล์ปกติโกสสแตนดาร์ดวีเบสแล้วก็จะมีโกสเอ็กซ์เทนเทดวีเบสจอดอยู่ด้านซ้ายสุดด้วยครับผมและข้างหลังนี่ใช่ครับอะไรพอพูดถึงโรลส์รอยซ์เนี่ยเราก็ต้องพูดถึงการบริการหรือการต้อนรับลูกค้าอย่างดีเยี่ยมนะครับใช่ครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นเลาส์สำหรับลูกค้าที่สามารถคอนฟิกรถได้นะครับเลือกมีตัวอย่างแมทเทียลว่าจะเป็นหนังตัวอย่างสีนะครับแล้วก็มีแกลเลอรี่เกี่ยวกับรุ่นโกสว่ามาถึงเมืองไทยแล้วเป็นยังไงนะครับในงานเนี่ยนะครับเวลาเราเข้ามาในเลาส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนะครับพี่แมนจะพอได้กลิ่นน้ำหอมนะครับน้ำหอมเป็นน้ำหอมโกสด้วยนะครับเป็นน้ำหอมกลิ่นโกสนะครับหรือจะเป็นบรรยากาศต่างๆเนี่ยก็จะให้คล้ายๆกับเราจำลองมาจากโชว์รูมที่กู๊ดวูดเลยเหมือนกันแล้วก็จะมีจอสำหรับคอนฟิกมีที่นั่งคอนฟิกได้เลยคอนฟิกได้เลยครับพี่แมนคอนฟิกได้เลยครับผมดูโซฟานี่เป็นไงครับโอ้โหนั่งสบายเลยไหมครับนี่หนังนี่คือหนังในรถเลยไหมเนี่ยใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับผมนี่คอนฟิกในนี้ได้เลยใช่คอนฟิกได้เลยครับขึ้นหน้าจอได้เลยรวมถึงก็จะมีเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับของโรลส์รอยซ์ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับพี่แมนแก้วแชมเปญที่อยู่บนรถแชมเปญในรถใช่ครับใบละเท่าไหร่ในดูนี่ขายเป็นคู่ครับคู่ละ21,000นะครับใช่ครับคันแรกก่อนดีกว่าคันแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น high body SUV high body SUV รุ่นแรกเลยนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นรถสไตล์ high body ก็คือความนุ่มความเงียบเนี่ยยังคงแบบฉบับของ Rolls-Royce อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะเป็นสไตล์แบบว่าลูกค้าขับเองมาเป็น family เป็นครอบครัวนะครับก็จะซิ่งๆอย่างพี่แมนเนี่ยนะครับวัยรุ่นอย่างพี่แมนเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะในเมืองไทยนี่ไม่ค่อยมีสีนี้ไม่ค่อยมีสีนี้คือสีนี้เนี่ยเราเป็นสีใหม่ครับซึ่งเป็นสีกาลิเลโอบลูจริงๆเมืองนอกเนี่ยเขาเล่นสีพวกเนี้ยครับมาค่อนข้างเยอะแล้วใช่ครับทีนี้เมืองไทยยังไม่ค่อยมีใครเราก็เลยทำสีลองซะหน่อยใช่ครับกาลิเลโอบลูให้ดูวัยรุ่นใช่ครับคันนี้เนี่ยพิเศษก็คือมาพร้อมกับแบล็คเฟรมแพ็กเกจครับพี่แมนจะเห็นว่าเป็นสีดำสีดำเงาใช่ครับทำให้ฟิลลิ่งหรือความรู้สึกเนี่ยมันดูวัยรุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มของลูกค้าเนี่ยให้รู้สึกว่ายังขึ้นแล้วก็โรสโรยซ์เนี่ยสามารถเลือกสีแบบนี้ได้นะครับเป็นสีตัวอย่างซึ่งจริงๆไอ้ขอบเนี่ยต้องเป็นออปชันเป็นออปชันนะครับเท่าไหร่ออปชันขอบดำออปชันประมาณ 500,000 เงี้ยครับ 500,000 กว่าบาทก็จะมาทั้งคันเลยนะครับเนี่ยพี่แมนดูสีดำที่มันตัดกับสีกาลิเลโอบลูเส้นขอบที่มันตัดกับสีกาลิเลโอบลูจะสวยซึ่งสีพิเศษนับเป็นสีพิเศษไหมนับเป็นสีพิเศษครับเหรอสีกาลิเลโอบลูเนี่ยมันจะแพงกว่าสีสีสีเขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลเป็นสเปเชียลใช่ครับก็เพิ่มประมาณสัก2ล้านบาท2ล้านบาทใช่ครับและมาถึงส่วนไฮไลท์ในงานนี้นะครับที่เราเปิดตัว Ghost Standard Wheelbase ก็คือคันที่โชว์นี่เลยนะครับเป็นฐานล้อปกติฐานล้อปกติใช่ครับคันนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามาพร้อมสีที่เป็น Midnight Sapphire Midnight Sapphire แล้วก็ตัด Coach Line ด้วยสี Arctic White Arctic White ครับก็คือ Mr. Mark Cornell ลากคู่กันตั้งแต่หน้ารถจนไปถึงหลังรถเลยใช้มือลากใช่ครับแล้วก็ล้อเนี่ยจะเป็นล้อลายพิเศษลายพิเศษครับความ21นิ้วใช่ครับสำหรับโกสต์รุ่นใหม่เนี่ยครับความพิเศษมันมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่า all new เลยนะใช่ครับเราเรียกว่า new ghost ถ้าเป็นโกสต์ยาวเนี่ยเราเรียกว่าเป็น new ghost extended นะครับอันนี้เราใช้ชื่อว่า new ghost อย่างเดียวเลย new ghost ใช่ครับซึ่งก็ไฟหน้าสไตล์ใหม่หมดใช่ครับเลเซอร์ไหมเลเซอร์ไลท์ครับเลเซอร์ไลท์ครับเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่ไกลได้600เมตรครับ600เมตรแล้วก็ยังคันนี้ก็มีออปชันที่เป็น illuminate grillIlluminate grill ที่ไฟสองหน้ากระจังหน้าเวลายามค่ำคืนนี่สวยมากก็คือครั้งแรกของ Rolls-Royce ด้วยครั้งแรกของ Rolls-Royce ที่ใส่เทคโนโลยีเข้ามาในตอนคืนนี่สวยเลยสวยครับเรื่องแสงเรืองสวยรวมทั้งเจ้านางฟ้านางฟ้าใช่ครับโดยถ้าสังเกตฝากระโปรงพี่แมนจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียบเป็นแผ่นเดียวกันเลยนะครับเดิมจะมี
จะมีขั้นหนึ่งใช่ครับคอนเซ็ปต์นางฟ้าก็คือเหมือนกับอยู่ท่ามกลางทะเลสาบอยู่ท่ามกลางทะเลสาบสวยๆครับคราวนี้ก็เป็นเรดาร์ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดณตอนนี้เนี่ยของโรลส์รอยซ์ที่เป็นเราเรียกว่าเป็นระบบพาน่าซิสเต็มใช่ครับมันจะมาพ่วงกับพวกเมจิกคาร์เพทไรท์พวกเหมือนขับขี่เหมือนอยู่บนพรมวิเศษนุ่มนวล นะครับแล้วก็มีเป็นฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ผสมกันก็คือเป็นระบบพาน่าซิสเต็มทำให้เวลานั่งเนี่ยนุ่มขึ้นเงียบขึ้นกว่าเดิมนะครับใช่ครับก็จะมี2แบบอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะยิงเรดาร์ไปหน้ารถยิงเรดาร์ไป100เมตรล่วงหน้าดูว่าถนนเป็นยังไงพื้นผิวถนนใช่ครับเพื่อจะเตรียมโชคเนี่ยให้รองรับกับสถานการณ์นั้นๆเพื่อให้การขับขี่เนี่ยนุ่มนวลที่สุดนะครับสองก็คือเขาจะลิงก์ตัวรถกับ GPS เลยฮะกับดาวเทียมเวลาตั้ง GPS สมมติว่าพี่แมนจากกรุงเทพไปพัทยาเขาจะบอกเลยว่าแต่ละโค้งไหนควรจะใช้เกียร์อะไรควรจะทำแบบไหนเพื่อที่จะให้การขับขี่เนี่ยนุ่มนวลนุ่มนวลที่สุดแล้วก็สมูทที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวพี่แมนลองนั่งดูได้นะครับจะเชิญพี่แมนนั่งเลยครับรู้สึกสั้นไหมครับไม่นะครับไม่สั้นไม่ครับยังเหลือสเปซเล็กโรมนี่เหลือแบบบานเลยอ่ะเหลือใหญ่มากนะครับถือว่านั่งสบายเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรลส์รอยซ์เราก็เน้นลายไม้ที่เป็นแบบโอเพนปอร์ครับพี่แมนจะสังเกตจะเป็นไม้แบบเปิดผิวเปิดผิวใช่ครับ1ให้มันดูโมเดิร์นขึ้นนะครับ2ให้เห็นเท็กเจอร์ของลายไม้มากขึ้นครับแต่ที่พี่ชอบคือระบบประตูอัตโนมัติเนี่ยพี่แมนใช้กดปุ่มเดี๋ยวพี่แมนลองปิดประตูดูครับปิดประตูอยู่ตรงเสานี้ครับนี่นะครับพี่แมนปิดจากด้านในแล้วเนี่ยเราปิดจากด้านนอกได้นะครับกดปุ่มตรงนี้เลยด้านนอกครับประตูปิดเองครับแล้วพอพี่แมนจะออกประตูมาเนี่ยพี่แมนก็ดึง1ครั้งนะครับแล้วก็ดึงอีก1ครั้งนี่เราเปิดใช่ครับเปิดอ้างเท่าไหร่ก็ได้ค้างไว้ใช่ครับมันมาเองพอหยุดปุ๊บของเดิมไม่มีของเดิมไม่มีมันจะหนักนิดนึงเวลาดันคือโรลส์รอยซ์เนี่ยการออกแบบเขาถามลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยมีอะไรอยากจะใส่เข้ามาในนิวโกสต์นี่บ้างลูกค้าก็เลยบอกประตูหลังมันเปิดเองยากก็เลยใส่เป็นออโตเมติกแอฟเฟอร์เลสดอร์มาใช่ครับนี่เขาก็เผื่อเป็นใช่ครับเผื่อเราดึงได้ใช่ครับไว้เหมือนกันประตูแบบโคชดอร์เนี่ยข้อดีคือถ้าขึ้นถ้าลงเนี่ยดูสง่างามกดนิดเดียวใช่ครับดูดีนะครับสมกับการได้ลงมาจากโกสแล้วก็แน่นอนร่มครับนะฮะยังคงเหมือนเดิมครับนะครับร่มจริงๆในนิวโกสมีแค่2สิ่งเองครับที่นำมาจากโกสรุ่นเก่าก็คือเป็นร่มกับนางฟ้าแค่นั้นเองแค่นั้นเองนอกนั้นใหม่หมดใหม่หมดครับผมความยาวเนี่ยยาวขึ้นกี่เซนนะคือถ้าเป็นรุ่น extended wheelbase เนี่ยจะยาวขึ้นกว่ารุ่น standard เนี่ยอยู่17เซน17เซนก็จะยืดออกมาช่วงนี้ครับช่วงประตูนี้ยาวขึ้นมา17เซนโดยประมาณครึ่งนึงโดยประมาณส่วนภายในก็เหมือนกันใช่ครับภายในเหมือนกันรถ Extended Wheelbase เนี่ยครับพี่แม่จะเห็นช่วงประตูเขาจะยาวกว่าสแตนดาร์ดประมาณสัก17เซนข้อดีเวลาเปิดประตูออกมาเนี่ยนะฮะจะเห็นความกว้างของห้องโดยสารด้านหลังนะครับมันจะมีความกว้างเป็นพิเศษคือคันนี้เนี่ยถ้าพี่แม่สังเกตความพอเขาเป็น Extended Wheelbase เนี่ยคนจะคิดว่ามันแก่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราดูการบีสโปคของเขาเนี่ย ล้อดำนะครับรถสีดำตัดโคชไลน์ด้วยสีเหลืองนะครับซิ่งเลยนี่คือวัยรุ่นเลยภายในก็จะเป็นสีดำสีขาวแล้วก็สีเหลืองผสมกันวัยรุ่นเลยนะครับแต่ความยาวก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับเพราะ New Ghost เนี่ยมาพร้อมกับระบบเลี้ยว4ล้อระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับทำให้เวลากลับรถหรือเวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายและกระชับมากขึ้นเอาครับเรามาสรุปราคากันนิดหนึ่งได้ครับพี่แมนครับคันแรกเมื่อกี้คาริเน่นเท่าไหร่คันแรกเนี่ยคาริเน่นเนี่ยถ้าเป็นคันนั้นเลยนะครับอยู่ที่ 40.9 ล้านบาท 40.9 ใช่ครับถัดมาเป็น RAV4 Galileo คันนี้นะครับอยู่ที่ 36.9 ล้านบาท 36.9 ครับนะครับส่วน Ghost Standard Wheelbase Full Option แบบนี้นะครับราคาเพียง40ล้านบาท40ล้านใช่ครับถ้าเป็น Extended Wheelbase คันนี้นะครับอยู่ที่ 42.5 ล้านบาทครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ Aston Martin ครับพี่หนุ่มเป็นผู้จัดการทั่วไปของ Aston Martin Bangkok ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับพี่แมนไฮไลท์มีอะไรบ้างปีนี้วันนี้ Aston Martin Bangkok นะครับได้เตรียมการแข่งขัน Formula 1นะครับที่เราห่างหายไป62ปีได้กลับมาให้กับประชาชนทั่วโลกได้รับชมกันโดยเรามีต้นแบบนะครับที่มีสีสันนะครับแบบอย่างของรถฟอร์มูล่า1ที่เป็นสีเขียวเป็นไฮไลท์แบบนี้เลยครับพี่แมนสีนี้เลยนะสีแบบนี้เลยครับใช่ก็สีเขียวนี่ก็คือ
แสดงถึงอังกฤษถูกต้องครับอังกฤษเลย British Racing Green เลยครับสีนี้นะครับนี่เป็นรุ่น Vantage ครับแล้ว Vantage คันนี้นะครับยังได้รับเลือกให้เป็นรถ Safety Car ด้วยครับพี่แมนอ๋อเป็น Safety Car ในสนามของราวันเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย23สนามที่แข่งกันภายในปีนี้จะมีแอสตันมาร์ตินคันนี้ New Vantage เนี่ยขับนำรถ Formula 1ทุกคันด้วยโอ้โหครับซึ่งคันนี้ราคาเท่าไหร่Aston Martin New Vantage ก็เริ่มต้นที่ 14.9 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เป็นรถรุ่นเริ่มต้นของ Aston Martin ใช่ครับนะครับรถคันนี้เป็นรถในรุ่น Second Century ครับพี่แมนรถเครื่องยนต์ V8 นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถทำแรงม้าได้ถึง500เลยนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ย685 0ถึง100เร็วมากครับพี่ 3.4 วิเองโอ้โหเอาไปขับนำรถ Formula 1ด้วยเพราะว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยทำได้ถึงมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นเครื่องยืนยันอีกเรื่องนึงครับพี่แมนรถโมเดลนี้เมื่อปีที่แล้วชนะเลิศ World Endurance มาแล้วครับพี่เลอมัง24ชั่วโมงเนี่ย AM6 New Vantage นี่ก็ชนะมาแล้วเมื่อปีที่แล้วโอ้โหครับปีนี้ก็เลยเป็นปีที่ Aston Martin เนี่ยจะมาท้าชิงตำแหน่งนะครับใน Formula 1 DB11 รุ่นนี้นะครับอย่างที่เราเห็นโฉมนะครับเป็นรถที่รวบรวมความคลาสสิกเมื่อก่อน First Century ครับแล้วก็รวบรวมความเป็น Second Century ในเรื่องของโมเดลนะครับเรื่องของโมเดิร์นนะครับและสามารถขับได้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันครับพี่แม่สำหรับรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นเนี่ยเป็นเครื่อง V8 นะครับที่ 19.9 และเราก็ยังมีเครื่อง V12 นะครับ600แรงม้าที่ราคา 24.9 ล้านครับพี่แม่งั้นไปต่อกันเลยฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงเป็นรถ Top of the Line ของ Aston Martin ซึ่งเป็น Super GT ครับที่เป็นซูเปอร์ GT เพราะว่า715แรงม้าครับคันนี้เราใช้เบสจาก DB11 เนี่ยซึ่งเป็นรถที่ขับขี่ได้สบายใช่ไหมครับเราก็เพิ่มมิติของความแรงลงไปใน DBS ครับมาด้วยตัวถังที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นตัวถังที่ช่วยในการลดน้ำหนักนะครับนะฮะมีชิ้นคาร์บอนนะครับเป็นทั้งกันชนหน้าแล้วก็ทางฝากระโปรงทางด้านท้ายครับแต่ด้วย GT ทั้ง2คันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งยังคงมีอยู่ก็คือเรื่องของความสะดวกสบายอุปกรณ์ภายในรถอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยที่ช่วยให้คนขับมีความสะดวกสบายยังคงมีอยู่ในรถทั้ง2รุ่นนี้ซึ่งเป็นรถ GT ของเราครับเครื่อง V12 เลยครับ V12 แรงม้าเท่าไหร่คันนี้715แรงม้าครับพี่แมน715ครับผมนี่คือซุปเปอร์ GT เลยซุปเปอร์ GT ครับนะครับที่ขับสบายขับสบายใช่ครับราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่ 28.9 ล้านบาทครับคันนี้เนื่องจากว่า Aston Martin เนี่ยเรามีอายุนะครับในปีนี้เนี่ย108ปีแล้วครับฐานลูกค้าของเราเนี่ยก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเราก็เลยต้องตอบโจทย์ผลิตรถที่ตอบความต้องการของลูกค้ามากขึ้นและนี่คือรถอเนกประสงค์คันแรกของแบรนด์ Aston Martin ครับนี่คือ DBX DBX นะครับนี่คือรถแบบ SUV SUV ใช่ครับจะดูแล้วเอ๊ะทำไมเตี้ยเพราะว่าโช๊คนะครับช่วงล่างเนี่ยสามารถปรับได้5ระดับปรับได้5ระดับใช่ครับนี่คือระดับที่เราปรับลงมาต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่เราเวลาเราขึ้นรถเนี่ยเราจะได้รู้สึกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับลองดูสเปซทางด้านนี้ครับขึ้นได้อย่างสบายทางด้านหลังเนี่ยกระเถิบลงมาเวลาเราขึ้นรถเราจะไม่รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยติดตรงเสา4พี่แมนลองดูครับเดี๋ยวลองดูนี่ครับแล้วเวลาเรานั่งทางด้านหลังเนี่ยเรายังคงรู้สึกว่าเรายังอยู่บนรถสปอร์ตดีๆนี่ความรู้สึกยังสปอร์ตความรู้สึกดูสปอร์ตใช่ครับนี่นี่คือประโยชน์ครับเราจะรู้สึกขึ้นลงได้เหมือนขึ้นลงง่ายขึ้นลงง่ายครับขึ้นลงง่ายและนี่คือโครงสร้างตัวถังที่ดีไซน์มาเฉพาะ DBX เท่านั้นเราไม่ได้เอาตัวถังหรือโครงสร้างที่เป็นรถ SUV ของแบรนด์อื่นหรือม็อกอัพอื่นๆมาทำเราดีไซน์มาเฉพาะ DBX เลยพัฒนาโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยครับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดขายของ DBX ครับพี่แมนลองนั่งหลังพวงมาลัยดูครับมิสเตอร์มาริกเล็กซ์แมนบอกไว้ว่า Head of Designer เขาดีไซน์รถคันนี้มาเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดสำคัญเลยก็คือว่าเมื่อลูกค้านั่งหลังพวงมาลัยปุ๊บลูกค้าจะไม่รู้สึกเลยว่ารถคันนี้คือ SUV โอ้นี่สปอร์ตแต่ลูกค้ารู้สึกว่านี่คือรถสปอร์ตใช่ครับพี่แมนสัมผัสถึงความเป็นสปอร์ตคาร์ได้เป็นอย่างดีสปอร์ตจริงๆนะครับแล้วก็สไตล์อังกฤษเลยนะพวกแมทีเรียลนี่ลองจับดูได้ครับเราจะรู้สึกเราจะได้กลิ่นแล้วก็สัมผัสได้ถึงแมททีเรียลที่ทาง Aston Martin เนี่ยเลือกคัดเฉพาะสิ่งที่พิเศษและดีที่สุดมาให้สำหรับลูกค้าคือแปลกไปเลยอ่ะคันนี้เท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นเราอยู่ที่ 19.9 ล้านบาทครับสำหรับ Aston Martin DBX ถ้าลองเทียบกับ DB11 ที่เริ่มต้น 19.9 เหมือนกันเนี่ยจะรู้สึกว่ารถคันนี้ราคาถูกลงไปเลยWe'll be right back.
เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธมาเซราตินะครับและผมอยู่พี่ออสสวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีครับออสครับปีนี้มาเซราติเอารถอะไรมาโชว์บ้างวันนี้เราเอามาครบไลน์นะครับพี่แมนนะครับเริ่มจากทางขวาสุดทางด้านนู้นเลยนะครับเป็นลามันเต้นะครับดีเซลตัวเริ่มต้นเลยครับ6,990,000 บาทถ้าอยากสนใจว่าเอ๊ะที่เคยถาม699มีออปชันอะไรบ้างวันนี้ในงานแล้วก็เรามีเฉพาะพิเศษ3คันนะครับได้ฟรีออปชันด้วยสำหรับคันนี้ต้องมาลองมาดูครับพี่แมนครับนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นควอโต้ปอร์เต้นะครับนะครับคันหนึ่งนะครับแล้วก็คันถัดมาวันนี้เราก็เอาลอนเต้แกรนด์สปอร์ตนะครับสีกรีเชโอนะครับมาในงานนี้สำหรับลอนเต้ในงานนี้เราก็ให้พิเศษเลยครับให้วารันตี5 ปี 5 ปีประกันภัยชั้นหนึ่ง3 ปีฟรีแมนเทนแนนซ์อีก3 ปีรถไซส์แทนอีก3 ปีครับพี่แมนครับครับนี่สำหรับเฉพาะลาวันเต้นะครับจองรถในงานแล้วก็ออกรถภายในเดือนเมษายนนี้นะครับส่วนอีกคันนึงครับทางขวานู้นนะครับก็เปิดตัวไปแล้วก็คือมาเซราติกริปปี้มายไฮบริดนะครับแต่ความเจ๋งก็คือทุกทีเราจะเห็นวันนั้นที่เรารีวิวก็เป็นเทสต์ไดรฟ์เป็นการุสโซแต่วันนี้ที่มาโชว์นี่ครั้งแรกของงานก็คือเอาตัวแพ็กเกจแกรนด์สปอร์ตมาจอดโชว์เลยครับพี่แมนครับที่ทุกคนรอเท่าไหร่นี่ราคาคันนี้ต้องบอกเริ่มต้นที่599แต่ถ้าออปชันก็ขึ้นอยู่กับคอนฟิกเรชันครับก็มาเลือกเติมเอาได้แต่นี้เป็นแค่ตัวอย่างเป็นแค่ตัวอย่างว่าตัวกริปปี้มาไฮบริดเนี่ยเติมอะไรได้บ้างนะครับก็แล้วแต่เติมครับครับผมแล้วก็มาถึงไฮไลท์ครับของงานของรอกันมานาน MC 20แหละครับภาคต่อของ MC 12คันนี้ครับผมมีจุดเด่นอะไรบ้างรถคันนี้จากดีไซน์ด้านหน้าเป็นไงฮะชาร์กโนสเลยครับเป็นเอกลักษณ์ของมาเซราติเลยนะครับริมฝีปากตัวนี้นะครับเป็นคาร์บอนด้วยเป็นคาร์บอนด้วยนะครับแล้วก็โลโก้นะครับเปลี่ยนเป็นเชฟปิ้งแบรนด์ใหม่นะครับเอาสีแดงออกไปแล้วสีน้ำเงินเป็นดาร์กบลูนะครับส่วนตัวนี้นี่ช่องลมนี้เป็นแรงบันดาลใจมาจากตัว MC 12นะครับก็คือรถในเมื่อ10กว่าปีก่อนที่แล้วนะครับถ่ายทอดลงมาที่คันนี้ฝาโปร่งหน้าซากโปร่งหน้าข้างในมีที่ใส่ของ100 ลิตรด้านหลังมีอีก150 ลิตรไฟหน้าเป็น LED นะครับแล้วก็มี Trident Concept นะครับก็คือมีขีด3ขีดนะครับประตูด้านข้างก็เป็น Trident Concept ครับมันเหมือนกับAirvent ด้านข้างของพวกรถของรถของ Maserati ทุกคันจะต้องมีเป็น DNA มีอันนี้นะครับนี่อันนี้สัญลักษณ์เลยครับ30ล้อเป็นลาย30ล้อเป็น30เลยครับเบรกคันนี้เป็นออปชั่นครับเป็นเซรามิกเบรกครับแล้วก็สีเบรกก็เป็นสีน้ำเงินโคบอลต์บลูเป็นออปชันเหมือนกันไม่ใช่สแตนดาร์ดถ้าเปลี่ยนสีเพิ่มหลายตังค์อยู่อันนี้แสนกว่าบาทด้านล่างนี่เป็นคาร์บอนแต่ความที่เด็ดของคันนี้คือ นี่โครงสร้างเลยคาร์บอนให้บริษัทชั้นนำอย่างดาราล่านะครับออกแบบเรื่องแอโรไดนามิกก็เรื่องไลท์เวทนะครับภายในคันนี้ก็ใส่เต็มนะครับเบาะโดดเด่นมากเลยเบาะเชฟรอนเลเซอร์คัตนะครับชื่อเลเซอร์คัตเลยใช้หนังอาคันทาร่า2 ผืนแปะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้เลเซอร์เป็นตัวตัดเอาสีไลท์สีตัวไลท์บลูข้างในสะท้อนออกมาแล้วก็ไล่ระดับสีทำให้รู้สึกว่าเหมือนเบาะมีไฟนะครับอันนี้คือออปชั่นคู่นี้1,600,000 บาท 1,600,000 บาทซื้อ1,600,000 บาทแต่ได้แถมครับเป็นแพ็กเกจแถมได้คาร์บอนถ้าสั่ง1,600,000 บาทได้พาเดอร์ชิปกับตัวบอร์ดนี่มาแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยซื้อ21,000,000กับ500,000นี่ได้ไอ้คอนโซลคอนโซลกลางกับเจ้าตัวอะไรครับผมนะสวยงามจอนี่ให้มาเลยครับเล่น Apple CarPlay กับตัว Android ได้นะครับนะแล้วก็มีต่อ Google Map ได้ส่วนหน้าจอก็เป็นดิจิตอลที่เรือนใหม่ตอนนี้เป็นดิจิตอลแล้วมีคนถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มาเซราติจะมีหน้าจอเป็นดิจิตอลก็คันนี้ละเพราะว่านี่คือ First of its kind ของมาเซราติครับ MC20 มาดูต่อนะครับนี่ช่องลมโลโก้วงรีหายไปใช่ไหมฮะครับตรงนี้ครอบหายไปช่องลมที่พี่แมนถามมาอยู่ตรงนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้เป็นช่องลมนะครับแล้วก็ฝาครอบเครื่องหลังฝาบังกระจกบังลมหลังเป็น Trident เลย Trident ครับดีไซน์เนี่ยเจาะรูเป็นรูปครับเป็นรูปโลโก้เป็นรูป30เลยมาพร้อมกับกล้องมองหลังวิดีโอตัวนี้นะครับเวลาเปิดเนี่ยก็คือจอด้านหลังจอกระจกด้านหลังจะเป็นมอนิเตอร์ของวิดีโอภาพเลยครับกระจกมองหลังใช่ครับไฟท้ายนี่เหมือนอะไรเป็นเบรดเหมือนอะไรนะ
ขาบอกเป็นรถมีดเป็น GT ครับ Gran Turismo มันGran Turismo กันชนมีกันชนด้วยมีบัมเปอร์ด้วยมีบัมเปอร์ด้วยแต่เป็นดูที่ผมว่าอิตาเลียนออกแบบดีครับแล้วก็ถ้อยเสียก็ฝังอยู่เลยนะข้างล่างเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับมาดูฝาท้ายนิดนึงใส่ของได้นะครับและแน่นอนเครื่องยนต์ V6 3.0 ลิตรทวินเทอร์โบครับ630ม้ากับแรงบิด730นิวตันเมตรแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้คือเรนจ์เขายาวครับ 3,000 ถึง 5,500 รอบลากกันดึงกันสุดๆเลยบายครับเป็นทวินเทอร์โบทวินเทอร์โบด้านล้อหลังใหญ่กว่าล้อหลังใหญ่กว่าครับครับล้อหลังก็จะเป็น305 30 20นะครับล้อก็จะเป็นไดมอนด์คัตไตรล้อมีให้เลือกครับมีให้เลือกมีให้เลือก4ลาย4ลายเดี๋ยวจะขอลองนั่งดูนิดนึงจริงๆแล้วต้องอยากเมื่อกี้มีลูกค้าบอกว่าเบาะยี่ห้อนี้มีชื่อเสียงทำให้ F50 ด้วยมีคนเล่าให้ฟังอยู่แต่ว่าเขาบอกว่านั่งแล้วทุกคนชอบว่าสบายฮะเบาะยี่ห้อซาเบลเนี่ยนะครับรวมถึงเครื่องเสียงอันนี้ระดับเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เลยครับโซนัสไฟเบอร์เครื่องเสียงบ้านสแตนดาร์ดเริ่มต้นที่ 800,000 นะครับส่วนอันนี้เป็นออปชันแต่จริงๆต้องบอกว่าเบาะนั่งสบายจริงๆนะครับไม่ฟิตแล้วก็นั่งสบายในระดับซูเปอร์สปอร์ตคาร์นะครับมันก็อย่างนึงก็คือจุดขึ้นลงเราบอกว่าตอนนี้เราเป็นเบสสินค้าเรื่องเกี่ยวกับอีโคโนมิกเลยครับเพราะว่าบางคันตรงเนี้ยช่องเข้าอ่ะจะแคบแล้วก็หรือบางคันตรงบันไดเนี้ยจะสูงนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้หญิงคุณผู้หญิงถ้าคนไหนที่ใส่บีสเกิร์ตก็อย่างนี้จะขึ้นลงง่ายด้วยนะครับขึ้นลงง่ายใช่มั้ยครับอย่างเราขายาวๆก็จะง่ายหน่อยเวลาขึ้นลงก็ดูสง่างามมากสำหรับโควต้าของประเทศไทยนะครับของรถคันนี้ครับมีกี่คันนะปีนี้ปีนี้4คันต้องบอกว่าวันนี้ V1 VP บุ๊กกิ้งไปอีกแล้ว1คันหมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยครับตอนนี้ถ้าจองคันใหม่มาก็เราก็ยังเปิดรับจองนะครับพี่แมนแต่ว่าก็เป็นสำหรับปีนะเป็นบุ๊กกิ้งที่รอโควต้าของปีถัดไปแล้วก็ได้อีกคัน4คันอีกก็น่าจะประมาณนั้นครับประมาณนั้นต้องบอกว่าเรื่องบอกว่าอันนี้เป็นรถสะสมจริงๆคือโดนลิมิตเรื่องจุนสำหรับเป็นโควต้าประเทศไทยครับแล้วถ้าจองวันนี้14ที่เขาได้สิทธิ์อ่ะคนที่จองวันนี้ได้รถเมื่อไหร่14เดือนครับ14เดือนราคาครับเริ่มต้นที่21ล้านกับ 500,000 บาทครับ21ล้าน 500,000 บาทนะครับสำหรับเริ่มต้นแต่ส่วนใหญ่จะบวกออปชั่นไปอีกเท่าไหร่ก็ประมาณสัก 2-3 ล้านก็เอาอยู่แล้วครับ2-3 ล้านก็อยู่แล้วเอาละครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่บูธเปอร์โยครับผมอยู่กับพี่ประกิตครับเป็นผู้บริหารของเปอร์โยไทยแลนด์น้องใหม่ของเรานะครับรุ่น2008นะครับที่เป็น SUV นะครับในไซส์เล็กนะครับซึ่ง2008นี้เนี่ยก็จะพร้อมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี2021นี้นะครับปลายปีเจอกันแน่ๆนะครับนอกจากนั้นยังมีอีก2รุ่นนี้ก็จะเป็น3008นะครับเป็น SUV ขนาด4 segment นะครับ5ที่นั่งแล้วก็จะมี Perio 5008นะครับ SUV ในขนาด7ที่นั่งนะครับที่มีฉาล้อยาวกว่าถึง11เซนติเมตรด้วยกันปีนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้นะครับต้องถือว่าเป็นbest deal ของ Perio นะครับเราไม่เคยลดมากขนาดนี้มาก่อนเราจะมีแถมวอร์แรนตี้เพิ่มเติมนะครับจาก3ปีเป็น5ปีแล้วก็ยังคงดูแลแถมเรื่องของเซอร์วิสแพ็กเกจจาก3ปีเป็น5ปีด้วยกันนอกจากนั้นนะครับยังจะแถมประกันภัยชั้น1เป็นเวลา1ปีด้วยกันครับเริ่มจาก308ราคาเท่าไหร่ครับ3008ราคาเริ่มต้นนะครับ 1,559,000 บาทในรุ่น7ที่นั่ง5008เริ่มต้นที่ 1,759,000 บาทครับเอาละครับตอนนี้ก็พักเรียบร้อยมานั่งพักนะฮะมีครัวซอง4ชนิดนะครับให้ลองชิมดูนะครับแต่อยากจะถามต่อฮะว่าตอนนี้สาขาโชว์รูมศูนย์บริการมีกี่แห่งครับตอนนี้ครับตอนนี้ในกรุงเทพของเรานะครับก็จะมีศูนย์บริการอยู่ทั้งหมด3แห่งด้วยกันถนนเกษตรนวมินทร์โชว์รูมสุขุมวิทแล้วก็ที่โชว์รูมเยาวราชแล้วก็ล่าสุดครับเรากำลังจะไปสร้างโชว์รูมแห่งใหม่นะครับอยู่ที่วงเวียนพระราม5ราชพฤกษ์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำเป็น เรียกว่าโชว์รูมไซส์สตูดิโอนะครับก็จะมีรถยนต์ไปจอดแสดงพร้อมกับมีรถยนต์ทั้ง2รุ่นนะครับไปให้ทดลองขับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถยนต์เปอร์โยนะครับจากฝรั่งเศสครับก็แวะเวียนมาได้ที่งานมอเตอร์โชว์ที่บูธนี้มีตัวซองไว้รับรองนะครับแล้วก็มีTrue Coffee ด้วยนะครับแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะฮะของรถยนต์ในเครือของกลุ่มบริษัท MGC Asia ครับเริ่มตั้งแต่ Rolls-Royce ครับ Aston Martin Maserati
และมาจบที่เปอร์โยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมป๋าแมนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ